ลิเวอร์พูลทั้งใจ The Goat Diogo Jota เชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง at line at dndb ช่วงหลังๆมานี้ขาดไหนไม่ได้หัวใจขอสารภาพนักล่าฟอร์มปีศาจที่ยามเคลื่อนไหวเขาทำมันได้แบบไม่มีใครรู้ตัวมีช่วงหนึ่งถ้าหากดิโอโปโชต้ายิงประตูลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้ซึ่งสถิตินี้ยาวนานมาถึง38นัดด้วยกันโชต้าหาโอกาสโคตรเก่งเพราะการเคลื่อนที่ที่ว่องไวทะลุทะลวงที่สำคัญหากอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีเขาใช้โอกาสไม่เปลืองเรียกได้ว่าคมกริบเลยล่ะเขาคือของชอบของครอปแต่ก็ต้องตัดช้อยดีๆลายล้อมในปี2020อย่างติมอร์แวนเนอร์เวอร์ชันไลซิตทั้งอิสมาอิลาซาที่ตอนนั้นอยู่วัตฟอร์ดแล้วจิ้มเอาโชต้าในวัย23โชต้ามาจากวูฟค่าตัว45ล้านปอนด์รวมแอดออนโชต้าเคยฟอร์มไม่ดีเหมือนกันนะครับช่วงเวลาที่เขาดาวเขายิงประตูให้เราไม่ได้เลยถึง32นัดติดกันแต่ป่วนจะทำให้กองหลังระแวงแบบนี้เราก็ไม่ได้มองว่าเขาแย่มากมายเพราะถึงจะเป่าสะอาดแต่ก็อันตรายแต่ช่วงเวลาที่เขาดีดเขาก็คือที่พึ่งในการจบสกอร์ของเราเช่นกันเขาครบเครื่องร่างกายดีมากร่างกายสดดูดุดันบุกมันขยันเข้าใจเกมละเอียดละออทัศนคติก็ดีเยี่ยมอยู่หน้าก็ไม่เดินเล่นช่วยเพลย์ตลอดวิชั่นการจ่ายบอลฉลาดมากเป็นฟ็อกอินเดอะบ็อกที่ไม่เยอะไม่ต้องการเงื่อนไขอะไรมากมายในการทำสกอร์เท้าซ้ายเท้าขวาหรือลูกโขกเขาทำได้หมดการเล่นของเขาไม่เน้นลีลาอลังการเขาไม่เป็นที่สังเกตแต่จู่ๆก็โผล่มาจากไหนไม่รู้แหวกเข้าไปทำประตูเฉยเลยนั่นคือศักยภาพที่สุดยอดของเขาเลยล่ะยิ่งช่วงไหนที่โชต้ามั่นใจใส่สุดเรามักมีสกอร์จากเขาและมันมักจะไกลพวดพลาดติดๆกันหลายเกมเหมือนเวลาที่เราเขย่าซอสออกจากขวดยังไงอย่างนั้นใส่พลังลงเล่นแบบไม่ยั้งบางทีก็ต้องมีบาดเจ็บกันบ้างยามใดที่โชต้าเจ็บคนนี้แหละที่สโมสรของเราคิดถึงเกมรุกเราก็ดูไม่ดุดันเท่ากับตอนที่มีเขาอยู่ในทีมเพราะโชต้าคือคนที่ทำให้มิติเกมรุกของเราหลากหลายโจมตีได้มากรูปแบบนี่คือผู้เล่นที่เรารักมากแม้มีข่าวว่าสโมสรควรขายเขาออกไปเพื่อระดมทุนหาผู้เล่นใหม่ๆหรือเปล่าแม้มีบางส่วนปล่อยได้ไม่เป็นไรแต่แฟนบอลส่วนมากก็มองว่าของดีขนาดนี้เก็บไว้เถอะครับเพราะนี่คือกองหน้าครบเครื่องที่สุดในบรรดากองหน้าเราและสร้างความแตกต่างให้เราได้จริงๆครับเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง @line @dndb